ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การผสมผสานวัฒนธรรมของการรับประทานเป็นสิ่งสำคัญนะวันนี้เราเอาพายคัสตาร์ดแบบฝรั่งมาแต่งหน้าด้วยขนมไทยที่เรียกว่าอาลัวมันลงตัวนะคุณผู้ชมแล้วมันดูมีเสน่ห์มากมากครับว้าวถ้าพูดถึงพายนะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตคลาสแพสทรีคือแป้งไผ่ร่วนมันมีกรรมวิธีในการทำเยอะมากแต่วิธีการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะดูง่ายจนคุณผู้ชมอาจจะตกใจแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้วิธีนี้จริงๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์กรากบนะคุณผู้ชมเพราะเป็นแป้งที่เหมาะกับการทำแพสทรีเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนในชําอ่างใบน้อยใบนี้แน่นอนที่สุดต้องมีผงฟูนิดนึงแล้วก็มีเกลือป่นนิดนึงน้ำตาลเลือกใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อใส่ของแห้งลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็เคล้าของแห้งให้เข้ากันมันง่ายจะตายไปเนี่ยเสร็จแล้วเนยที่ใช้เราก็ใช้เนยสดหรือคุณผู้ชมจะใช้มาการีนก็ได้ที่ไม่มีทรานส์แฟตนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ช็อตเทนนิ่งเนยขาวแน่นอนที่สุดก็ต้องไม่มีทรานส์แฟตด้วยเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับพายที่ใช้นี่แหละคุณผู้ชมตัดไปตัดแป้งตัดไปเรื่อยๆมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตัดไปเห็นไหมคุณผู้ชมประเดี๋ยวเนยก็จะกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากไม่จำเป็นต้องใช้คงใช้เครื่องอะไรมันวุ่นวายวุ่นแซ่ดคุณผู้ชมแบบนี้ก็ทำละกินได้ยังไงก็หมดแย่งกันอีกต่างหากขอบอกคุณผู้ชมพอเนยกระจายเป็นเม็ดเล็กๆอย่าใช้มือเราไปขยำมือเรามีอุณหภูมิมันร้อนมันจะทำให้เนยละลายคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราได้เนยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณเม็ดถั่วกระจายอยู่ทั่วแป้งเราก็ใส่ไข่ไก่วันนี้ใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนฟองเดียวแหละคุณผู้ชมพอใส่ไข่ลงไปเสร็จนะก็อย่าไปตัดอะไรต่อแค่ตะล่อมพอมันแฉะๆหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยก็กดได้ละกดมันก็จะเริ่มเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอมันแฉะจับตัวเป็นก้อนคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปนวดอะไรมันนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมไปอีกทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของแป้งเป็นก้อนไหมนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมนี่พักไว้ในตู้เย็นนะ 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามารีบเป็นแผ่นกรุลงถ้วยครับคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของแป้งที่เรานวดได้ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราพักไว้ในตู้เย็น 3-4 ชั่วโมงพอรีบเป็นแผ่นเสร็จก็กรุลงในถ้วยอลูมิเนียมที่ทาเนยขาวไว้พอกรุเสร็จก็เอามีดค่อยๆหั่นมันก็จะเรียบแบบนี้ก่อนนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมครับใช้ซ่อมจิ้มสำหรับการทำคัสตาร์ดตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อคนผสมแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันส่วนความหอมมันที่เราจะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอดเปลือกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใบเตย1ใบแล้วเราก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ตะกร้อคนตลอดเวลาไปไหนไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็เลือกใช้เป็นหม้อด้ามญี่ปุ่นเห็นไหมคุณผู้ชมจับง่ายเกิดอะไรขึ้นก็คว้าก่อนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมใช้สะดวกคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อส่วนผสมเริ่มสุกข้นมันจะมีความเป็นครีมเห็นไหมคุณผู้ชมลากตะกร้อมือไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นวงๆอยู่ในภาชนะของเราแสดงว่ามันข้นยกดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่อยๆไหลแล้วก็เดือดปุดๆอุ้ยตายต้องปิดเตาแล้วคุณผู้ชมพอปิดเสร็จแล้วก็ยังต้องคนอยู่นะคุณผู้ชมนะเรายังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเนยสดคุณผู้ชมต้องใส่ลงไปด้วยเนยสดใส่ลงไปสุดท้ายจะทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราตรงนี้มีความหอมชวนรับประทาน
อุ้ยตายแล้วน่ารับประทานมากเลยไม่ต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมนี้เย็นสนิทนะคุณผู้ชมในขณะที่กำลังอุ่นๆอย่างนี้แหละเราก็จะตักคัสตาร์ดของเราใส่ลงไปในถ้วยพายที่เราอบไว้นะคุณผู้ชมโอ้สวยงามเพิดเพลงเหมือนคนทำนะคุณผู้ชมนะถ้าไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในอุณหภูมิห้องไม่น่าจำเป็นจะต้องเอาเข้าตู้เย็นหรอกประเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยอัลลัวถ้าพูดถึงขนมไทยที่มีชื่อว่าอัลลัวเนี่ยถ้าจะให้ทำให้คุณผู้ชมชมคงต้องครั้งต่อไปวันนี้เวลาเรามีน้อยอันนี้เป็นอัลลัวอาจจะยิ่งสักทำเองซื้อก็ได้นะเขามีขายนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่แห้งสนิทเลยวางไปก่อนไปแล้วน่าเอ็นดูนี่ถ้าไปขายเมืองนอกแล้วได้หลายตังค์เด่นรวยแน่เลยคุณผู้ชมค่ะลูกครึ่งผสมกันระหว่างไทยกับฝรั่งแต่มันดูน่ารับประทานนะครับช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบนี้อากาศร้อนร้อนนะคุณผู้ชมบางท่านไม่อยากจะออกไปเที่ยวไหนเลยอยู่กับบ้านก็ดีนะจะได้ชมสองแม่ลูกอาจารย์เมย์กับน้องนานาว่าเขาทำอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างครับเรามีขนมที่เรียกได้ว่าเอาดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีคือดอกอัญชันเนี่ยนะคะคนไทยรู้กันเลยว่าดอกอัญชันเนี่ยขึ้นง่ายตามรั้วบ้านของพวกเราเยอะแยะไปหมดเลยที่สำคัญยังเป็นสมุนไพรไทยด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นตอนนี้ร้านกาแฟเรียกได้ว่า8ใน10เลยต้องมีเมนูที่ข้องเกี่ยวกับดอกอัญชันวันนี้เรา2คนก็เลยเอาดอกอัญชันมาทำขนมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเมลอนผลไม้รวมวิธีทำวุ้นเมลอนผลไม้รวมคว้านเนื้อเมลอนแนบในออกสำหรับเป็นภาชนะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเรียงชิ้นผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในผลเมลอนประมาณ3ส่วน4ของผลเติมวุ้นนมลงในผลเมลอนจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเมลอนผลไม้รวมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก